เชิญครับพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมนายวิชัยราศีนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านกลางตำบลดงรักนะครับเท่าที่ทราบและก็ได้ติดตามประวัติความเป็นมาของหลวงปู่เนี่ยค่อนข้างปฏิหาริย์ก็ว่าได้นะครับผมได้ติดตามหลวงปู่ช่วงปีพ.ศ.35นะครับที่ทราบจากคำแนะนำของหลายๆท่านครั้งแรกผมเห็นหลวงปู่อยู่ที่ทุ่งกลางทุ่งนาบ้านละลมนะครับก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปกราบนมัสการหลวงปู่ท่านแต่เนื่องจากคำศัพท์หรือวาจานี่ค่อนข้างจะคุยสื่อภาษาไม่ค่อยรู้ผมคือไม่ใช่เขมรนะผมเป็นคนลาวไม่ทราบภาษาเขมรนะครับจากสื่อกันต่างๆก็ดูได้อยู่ใกล้ได้ใกล้ชิดแล้วก็ได้สัมผัสก็ได้ติดตามดูนะครับวันนั้นนั่นเท่าที่ทราบนะครับเป็นช่วงบ่ายโมงแล้วแหละครับหลังจากหลวงปู่ท่านมีภารกิจต้องไปนะครับที่บ้านตับปินนะครับอำเภอบัวเชษฐ์มีคนมาค่อนข้างมากมายเลยในทุ่งนาวันนั้นทั้งรถเก๋งรถอะไรผมเพิ่งทราบใหม่ๆแหละว่าเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆผมไม่ทราบเนาะเห็นหลวงปู่ท่านไปแล้วนะครับไปมีรถหลายคันกราบนิมนต์ท่านให้ขึ้น นะครับมีรถป้ายแดงรถอะไรต่างๆแต่เห็นหลวงปู่ท่านไม่ขึ้นสักคันนะครับที่ท่านจะไปเนี่ยไปขึ้นมอเตอร์ไซคันเก่าๆนะครับนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์นะครับไปตามทางเส้นวิ่งเข้านู่นแหละอำเภอโบเชตก็มีโอกาสติดตามท่านไปครับรถตามไปถึงบ้านตะปินนั่นแหละบ้านตะปินกับหลวงพ่อเข้าไปพักที่บ้านโยมที่เขาศรัทธาชื่อสารวัตรศาสตร์ครับช่วงนั้นก็มีโอกาสนั่งรอท่านแล้วก็พูดจริงๆนี่หลายท่านก็ที่ติดตามก็เกี่ยวกับเรื่องบารมีนี่แหละเรื่องหวยอะไรอย่างนี้ไปวันนั้นก็ถือโอกาสว่ารถเครื่องคันนั้นเป็นรถเก่าๆแล้วก็ผมจำไม่ได้หรอกอ่ะหมายเลขของทะเบียนรถนั้นเป็นเลขอะไรนะครับต่างคนต้องเห็นหลวงพ่อท่านได้ขึ้นนั่งรถอย่างนั้นแล้วนะครับต่างคนก็ต้องตัวนี้แหละว่างั้นก็ซื้อกันตามความเป็นจริงนะครับวันนั้นนะครับหวยหุ้นออกตัวนั้นจริงๆนะครับผมมีโอกาสเต็มๆเลยก็ลองดูแค่20บาทถูกกับเขานะครับถูกกับเขาถูกแล้วก็หลังจากหวยหุ้นออกบ่ายโมงเสร็จหลวงปู่ท่านก็เดินทางต่อจากบ้านตะปินนี่เดินไปทางสี่แยกบ้านจานแล้วก็ไปที่บ้านลุนครับเป็นบ้านลุนนะครับบ้านลุนจะมีกระท่อมอยู่อีกนะครับที่ท่านเห็นมีผู้ติดตามบอกว่าท่านเคยมาพักพักก็มีโอกาสแวะเข้าไปนะครับไปก็เห็นโอ้ยพี่น้องเรานี่เต็มไปหมดนะครับก็อย่างว่านั่นแหละท่านก็นั่งจากนั้นมานะครับจากนั้นมาหลังจากที่ได้อะไรหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าเป็นช่วงบ่ายแล้วผมก็อยู่ต่างตำบลก็มีโอกาสกราบลาท่านแล้วก็กลับมาที่บ้านกลางนี่แหละนะครับจากนั้นมานะครับชื่อเสียงของหลวงปู่นะครับก็รู้สึกดังไปทั่วนะครับดังไปทั่วก็ได้ยินติดๆสับอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆนี่มีจริงหรือยังไงแต่เท่าที่ทราบก่อนที่หลวงปู่จะจากไปผมเคยเข้าสัมผัสใกล้หลวงปู่ประมาณ3ครั้งนะครับ3ครั้ง ก็ทราบอีกช่วงหนึ่งว่าท่านได้ป่วยนี่แหละนะครับป่วยโดยติดต่อกับสารวัตรศาสตร์นะครับซึ่งเป็นศิษย์นะครับที่ได้ติดตามอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากวันนั้นเท่าที่ทราบจริงๆวันที่หลวงปู่นี่ละสังขารแล้วแหละนะครับก็ทราบบอกว่าจะเอาศิริราชสังขารของหลวงปู่นี่ไปตั้งเท่าที่ทราบว่าจะไปตั้งที่วัดขยุงหรือยังไงอย่างนี้นะครับด้วยบุญบารมีของวัดไพรพัฒนานั่นแหละนะครับจะเป็นอย่างโดนบันดาลอะไรก็แล้วแต่เพราะศีลละของลูกปู่นี่ไปถึงบ้านโคกแดงนะครับเท่าที่ทราบตามประวัติไปบ้านโคกแดงก็
ทางได้สกิลวัดมีการลืมอะไรหรือยังไงได้วนเข้ามาที่วัดไพรพัฒนาอีกครั้งหนึ่งครับโดยตอนนั้นท่านพระครูโกศลนะครับหรือหลวงพ่อพุทธเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนาก็มีโอกาสได้คุยนะครับเท่าที่ทราบนะครับแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ละเอียดนะครับผมทราบตามเนื่องจากคำเล่าต่อๆกันมาครับนะครับว่าได้กลับมาแล้วถือว่าหลวงปู่อยากอยู่ที่วัดไพรพัฒนาหรือยังไงในลักษณะนี้ก็เลยทราบนะครับว่าหลวงพ่อเจ้าวาดวัดไพรพัฒนาหรือพระครูโกศลสิทธิกิจก็ถือโอกาสขอนะครับเอาศีลสังขารของหลวงปู่นี่ไว้ที่วัดไพรพัฒนาครับนะครับเท่าที่ทราบแล้วก็ได้มาดูนะครับหลังจากนั้นก็ได้มาดูกันทำพิธีการต่างๆนะครับในศพของหลวงปู่นะครับว่าจะเก็บยังไงก็เท่าที่ทราบครับแล้วก็เรื่อยๆมานะครับแล้วก็มาอย่างต่ออย่างตลอดแล้วก็มีการบรรจุโรงแก้วไว้ที่บริเวณกุฏินะครับศาลาข้างบนให้สาธุชนเราที่แวะไปมาได้สักการะกราบไหว้เมื่อทราบข่าวจากนั้นมานะครับก็มีข่าวอย่างต่อเนื่องว่าร่างของหลวงปู่นี่นะครับเท่ากี่ปีแล้วนะครับหลังจากที่มีการช่วงในเทศกาลสงกรานต์มีการเปลี่ยนผ้าไตรมาดูแล้วนะครับก็ร่างก็ยังเหมือนเดิมไม่เน่าเปื่อยนะครับเป็นน่าอัศจรรย์อย่างมากครับผมซึ่งพี่น้องเรานะครับได้ยินเกียรติศักดิ์อย่างนี้แล้วก็ทยอยมาดูทยอยมาดูจากทั่วสารทิศจากศรีสะเกษแล้วก็บอกต่อๆกันไปเป็นจังหวัดใกล้เคียงก็มีความศรัทธาแล้วก็มีคนอยากรู้อยากเห็นไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพจากต่างจังหวัดก็หลั่งไหลมาอย่างที่ทุกวันนี้แหละครับผมผมคิดว่านะครับเป็นบุญบารมีของหลวงปู่จริงๆครับผมจากวัดไพรพัฒนาที่ถ้าพูดตามหลักแต่ก่อนไม่มีอะไรเนาะไม่เจริญอะไรไม่เจริญไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวนี้ผมว่าเป็นบุญบารมีของหลวงปู่ท่านนะครับที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปอย่างมากนะครับเกี่ยวกับวัตถุต่างๆในการบูรณะของวัดไพรพัฒนาเดี๋ยวนี้มาดูไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับล้วนแต่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างเนาะเดี๋ยวนี้ปราสาทประสาทนี้เท่าที่ทราบนะครับตามที่หลวงพ่อได้คุยให้ฟังว่าประมาณเป็น10ล้านเนาะที่จะประดิษฐานศิลาของหลวงปู่ตอนนี้ก็เกือบเสร็จสมบูรณ์แบบแล้วนะครับประสาทก็ในนามของที่เรียกกันก็ประสาทหลวงปู่สวงนั่นแหละที่อยู่ด้านข้างเนาะใช่ไหมสูงๆนะสูงๆนะครับโอ้แล้วเดิมทีแล้วผู้ใหญ่ครับปู่ก็อยู่วัดไหนเดิมทีนะผมหรือว่าไม่ทราบครับถ้าให้ถามจริงๆผมไม่ทราบด้วยว่าหลวงปู่มาจากไหนในอดีตหลวงปู่มาจากไหนเท่าที่ทราบมีคนพูดให้ผมฟังบอกว่าท่านเป็นคนเขมรมาจากกัมพูชาหรือยังไงแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่ทราบถึงได้อ่านหนังสือด้วยหนังสือแล้วผู้ใหญ่เคยมีปฏิหาริย์อะไรเกี่ยวกับเหรียญหลวงปู่ไหมเรื่องเหรียญผมศรัทธามากนะครับศรัทธาเพราะหลายรุ่นมีเพื่อนคุยแล้วก็วิ่งหาไอ้หลวงปู่สวงนี่ไอ้รุ่นที่1ครับรุ่นครูขัน1หรือยังไงนี่บอกว่าได้ยินเขาพูดกันว่าเขาซื้อกันเหรียญละ 50,000 แต่ผมมันไม่รู้มันกับมันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเป็นลักษณะแบบไหนแต่ว่าค่อนข้างว่าคนที่วิ่งหาเหรียญนี้ค่อนข้างจะน่าจะศักดิ์สิทธิ์มากเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเป็นเหรียญรุ่นแรกครับนะครับจากนั้นมาก็ที่ไปมาหาสู่กับหลวงพ่อพระครูนี่กุศลท่านก็พูดได้ออกได้ทำหลายๆรุ่นออกมาเพื่อแจกจ่ายให้ญาติโยมที่มาทำบุญทำอะไรท่านก็ได้ให้ไปนี่แหละก็ถือว่าเป็นดีทุกรุ่นว่างั้นดีทุกรุ่นผมคิดว่าดีทุกรุ่นเลยถ้าออกมาดีทุกรุ่นนะครับแล้วแต่ความศรัทธาของตัวเราความเชื่อของตัวเรานะครับจริงๆตามความคิดของผมนี่รุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับราคาแพงหรือไม่แพงถ้าใจเรานี่ศรัทธาสักอย่างผมว่าน่าจะเหมือนกันทั้งหมดนี่ความเชื่อแต่ได้มากราบไหว้หลวงปู่นี่มีความสบายใจขึ้นอย่างมากนะครับไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างจะสบายใจนะครับเกี่ยวกับงานต่างๆที่มีงานไม่ว่าจะ
เทศกาลสงน้ำเปลี่ยนผ้าไตรหรืองานอะไรก็แล้วแต่ก็มาอย่างตลอดนะครับไปมาร่วมมาดูด้วยบุญบารมีแหละมีถ้ามานี่มาดูนะครับคนไม่รู้จากมาจากทั่วสาธิตไหนเนาะไม่มีที่จะยืนนะด้วยศรัทธาเลยนี่ถ้าต้องศรัทธานะครับครับผมเรียกว่าศรัทธาเลยแหละนะครับพี่น้องโดยเราไม่ได้เชิญได้อะไรนี่มากราบไหว้นี่มากันทั่วนะครับมาดูคนเราปลื้มปิติยินดีอย่างมากนะครับเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับยังเหมือนเดิมการที่พี่น้องเรานะครับมีความศรัทธานี่ไม่ได้ลดหย่อนนะครับยิ่งเพิ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยๆนะครับจากเขตของเราอีสานนะครับเดี๋ยวนี้ไปถึงนู่นภาคกลางเพราะอะไรข่าวกิตติศัพท์ของหลวงปู่นี่ดังไปมากนะครับไกลไปมากนะปากใต้ยังมาเลยนะครับยังมาเห็นเชียงใหม่ก็มาเชียงใหม่ก็มานะครับมาทั่วของประเทศไทยนะครับถือว่าบารมีของท่านนี่ไม่เบาไม่เบานะครับก็ถือว่าไม่เบาแหละจริงๆกับผมก็ถือว่าเป็นคนใหม่ที่เข้าไปสัมผัสเนาะไอ้สิ่งที่ละเอียดจริงๆหรือเบื้องลึกๆผมอาจจะไม่ทราบได้นะครับว่าภูมิลำเนาท่านมาจากไหนบรรพชาเมื่อไหร่อะไรผมไม่ทราบมาทราบว่าตอนลูกศิษย์ลูกหาอยากจะรู้ก็หาประวัติเอาครับหาประวัติเอาพี่ขอให้เชิญชวนว่าคนที่จะมานี่มายังไงพี่หวังถ้าจะมาเดินทางมายังไงถ้านะครับผู้มีจิตศรัทธานะครับพี่น้องเรานะครับที่จะมานะครับมาเยี่ยมวัดไพรพัฒนามากราบศีลสังขารของหลวงปู่ท่านถ้าจะมาถ้ามาจากเส้น24เส้น24จากเส้นนครราชสีมาเดชอุดมเนี่ยก็ถ้ามาถึงสี่แยกนาเจริญนะครับสี่แยกนาเจริญตรงแยกไฟแดงนี่แหละนะครับจะบอกว่าซ่องสง่ำนะครับซ่องสง่ำถ้าไม่เขียนว่าวัดไพรพัฒนาจะเขียนว่าซ่องสง่ำนี่ถ้ามาจากโคราชนี่เลี้ยวขวานะครับตรงสี่แยกแยกนาเจริญเลี้ยวขวาเข้ามาบ้านละลมนะครับก็ตรงเข้ามาประมาณ17กิโลนะครับจะมาถึงวัดไพรพัฒนานะครับถ้าพี่น้องมาจากอุบลราชธานีมาจากยะโสมาถ้ามาถึงเส้น24ก็มาถึงสี่แยกนาเจริญก็เลี้ยวซ้ายซ้ายเข้ามานะครับเพราะว่าเส้นทางเนี่ยนะครับมีหลายเส้นที่สามารถมาเชื่อมวัดไพรพัฒนาได้ถ้าจะออกถ้ามาถึงวัดไพรอยากสะดวกมากขึ้นถ้าจะกลับกรุงเทพนี่ให้ไปเส้นอำเภอบัวเชษฐ์นะครับติดวัดไพรพัฒนานี่แหละนะครับเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างสะดวกมากนะครับเพราะว่ามีการคมนาคมที่ถนนหนทางดีมากในเขตของจังหวัดสุรินทร์นะครับไปมาสะดวกมากอีกเส้นหนึ่งเข้าบัวเชษฐ์เลยใช่ไหมเข้าบัวเชษฐ์ถ้าไปทางประคนชัยเนี่ยคือว่าทางไม่ดีได้ไหมหมายถึงประคนชัยถ้าออกกรุงเทพเก่าออกทางนู้นอ่ะไม่ครับไอ้บัวเชษฐ์นี่มันไปแล้วก็ทะลุสังขามันก็จะไปเส้น24ก็เข้าประคนชัยอยู่ดีนะครับหมายถึงใกล้ๆนี่นะครับใกล้ๆมันต้องไปทะลุ24นะครับถ้าจะตรงไปนี่ไปเที่ยวชมวิวอะไรจะไปเส้นนอกนี่เราต้องไปอะไรเขาเรียกซ่องจอมออกจากแยกบ้านจานไปนี่ไม่ต้องแวะบัวเชษฐ์นะครับตรงไปจะเป็นซ่องจอมตลาดซ่องจอมนั่นแหละซ่องจอมมีอะไรให้เที่ยวหลังจากออกจากซ่องจอมก็มันจะผ่านอำเภอกาบเชิงแล้วก็ออกอำเภอปราสาทนะครับเข้าเส้นหลักเหมือนกันนะครับไปมาสะดวกมากนะครับเพิ่งกลับมา2-3วันนี่แหละมาจากชลบุรีก็วิ่งเส้นนี้อยู่นะครับทดลองดูถนนนะครับตอนนี้โอ้ยดีมากนะครับทำใหม่ทั้งหมดเลยวิ่งง่ายนะครับรถไม่เยอะแต่เส้น24นี่หน้าที่มีนาคมที่ผ่านมาค่อนข้างจะลำบากเพราะว่ารถอ้อยมันเยอะนะครับการวิ่งรถค่อนข้างลำบากถ้ารีบนะครับต้องการด่วนนะครับวิ่งเส้นนี้นะครับมันรถไม่เยอะนะครับเส้นนอกนี่ไปมาสะดวกมากนะครับมันมีถนนที่เชื่อมมาหลายสายนะครับมาสะดวกสบายที่วัดไพรพัฒนาก็สามารถมาดูนะครับมาพิสูจน์เองนะครับมาดูมาพิสูจน์นะครับว่าวัดไพรพัฒนามีหลายๆอย่างนะครับที่พี่น้องเราควรมาดูมาศึกษานะครับมาดูเพราะว่าตามบอร์ดต่างๆก็มีการติดนะครับติดประวัติติดอะไรนะครับให้พี่น้องผู้ที่มาเยี่ยมมาดูนะครับได้อ่านได้ศึกษานะครับเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหลวงปู่นี่แหละนะครับถ้าอยากทราบเบื้องลึกๆที่เดินทางมาไกลๆเบื้องลึกๆก็ที่ท่านพระครูโกศลศิขจิตนะครับหรือหลวงพ่อพุทธบายโมเจ้าวาดวัดไพรพัฒนานะครับท่านสามารถจะให้ข้อมูลดีกว่าผู้ใหญ่อีกนะครับเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่สัมพันธ์ในเรื่องนี้นะครับติดตามมานานนะครับติดตามมานานและก็รู้จักดีเพราะว่าหลวงพ่อท่านก็
เกี่ยวกับประวัติเกี่ยวกับหนังสือนี่ได้ออกหลายชุดพอสมควรอยู่ที่ออกหนังสือมาให้พี่น้องเราได้อ่านเนาะเกี่ยวกับประวัติต่างๆของความเป็นมาของหลวงปู่นั่นแหละนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับในการมาวัดไพรพัฒนานี่โอ้ได้คุณค่าหลายอย่างนะครับเท่าที่ผมอยู่สัมผัสก็ได้มาแล้วนะครับมีแต่ความเยือกเย็นมีแต่ความสบายอกสบายใจนะครับยังไงก็ขอเชิญชวนพี่น้องเรานะครับถ้ามีโอกาสก็ให้มานะครับวัดไพรพัฒนาไม่ช่วงหน้าเทศกาลก็ช่วงไหนก็ได้นะครับตอนนี้ก็ดูแล้วนะครับพี่น้องก็หลั่งไหลมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าเทศกาลหรือวันธรรมดานะครับวันสำคัญก็มีมาอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะก็เป็นงานงานในช่วงสงกรานต์มีการบวชเนกขันมะบารมีนะครับคือบวชขาวบวชชีนะครับเพราะว่ามีการวัดไพรพัฒนาจัดกันทุกปีนะครับพี่น้องในอำเภอภูสิงห์นี่โดยเฉพาะไอ้ผู้เฒ่าผู้แก่นะครับก็มาถือศีลนุ่งขาวห่มขาวเป็นระยะเวลาเกือบเป็นเดือนนะครับก็ถือว่าเป็นบุญบารมีนะครับหลายๆด้านหลายๆฝ่ายนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเท่าที่ทราบก็คงจะแค่นี้นะครับสำหรับข้อมูลของผมนะครับจริงๆแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ผมไม่ทราบเนาะถ้าอยากทราบรายละเอียดก็ลองมาสัมผัสดูแล้วก็สอบถามบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกว่าผมอีกนะครับอาจจะได้ข้อมูลลึกกว่านี้อีกนะครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับผู้ใหญ่ครับขอบคุณครับครับโอ้โหเจ๋วปื้อ